ขอมาพูดถึงรายชื่อผู้เล่นนักกีฬาญี่ปุ่นในฝ่ายหญิงนะที่ส่งเข้าแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียในฝ่ายหญิงของเราเนี่ยจะแข่งขันวันที่30สิงหาคมนี้นะคะทุกคนถึงวันที่6กันยาก็คือณเวลาเนี้ยชายไทยแข่งอยู่ชายไทยแข่งเสร็จปุ๊บก็จะเป็นฝ่ายหญิงต่อเลยนักกีฬาญี่ปุ่นนะคะที่ส่งรายชื่อเข้าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะคะส่งรายชื่อพร้อมกันทุกคนก่อนการแข่งขันของฝ่ายชายเนี่ย1วันส่งทั้งรายชื่อฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลยโดยฝ่ายชายเนี่ยแฟนๆฟุตบอลได้เห็นฝีมือกันแล้วว่าส่งรายชื่อชุดใหญ่และฝีมือก็คือระดับโลกมากๆเพราะในฝ่ายชายเนี่ยญี่ปุ่นอยู่อันดับที่5ของโลกเลยนะทุกคนผู้เล่นชุดนี้ทั่วโลกรู้จักขนานนามกันเป็นอย่างดีแต่ไม่อยากจะพูดชายไทยก็เกือบแล้วนะเกือบชนะญี่ปุ่นได้แล้วนะเอาซิคือฝ่ายชายนะคะที่ส่งรายชื่อชิงแชมป์เอเชียมีชุดหลักอยู่ด้วยนึกออกปะอันนี้คือพูดได้เลยว่าส่งชุดใหญ่มาแข่งในรายการนี้แต่รายชื่อฝ่ายหญิงที่ออกมาแล้วพร้อมกับฝ่ายชายเนี่ยถ้าถามว่ามีผู้เล่นตัวหลักในนามทีมชาติที่เราเห็นแข่งขันระดับโลก VNL หรือโอลิมปิกกี่คนน้อยค่ะแทบจะมีประมาณ 2-3 คนเท่านั้นนอกนั้นก็คือส่งผู้เล่นชุดรองชุด B มายกเซตเลยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของฝ่ายหญิงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกนั้นนะคะก็เป็นผู้เล่นสโมสรที่ทัพสาวไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยจริงๆไปเล่นลีกด้วยกันมาหลายฤดูกาลนะรอบนี้เป็นรอบเก็บคะแนนอีกครั้งมาอยู่ตรงข้ามเน็ตกันอีกครั้งถือว่าสาวไทยแอบได้เปรียบเหมือนกันนะนิดนึงนะในด้านของรูปแบบการเล่นนะคะเพราะว่าชุดนี้ส่ง JT มาเยอะเหมือนกันนะคือเอาของสโมสรแบ่งๆกันมาแหละค่ะทุกคนมาร่วมกันแข่งขันรายการนี้โอแต่สาวไทยเนี่ยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นค่อนข้างหลายฤดูกาลเล่นกันหลายคนด้วยเห็นไหมที่เราได้ดูกันมาสาวไทยน่าจะพอรู้รูปแบบของญี่ปุ่นพอสมควรนะน่าลุ้นน่าสนุกรายชื่อในฝ่ายหญิงอ่ะดูหน้าไปพร้อมกันนะคะทุกคนก็รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นชิมามูระหรือแม้แต่ลิเบโร่ของเขานะโคจิมะและสาวโมมิอิชื่อนี้น่าจะรู้จักกันดีเลยเพราะว่าเซตให้สาวแนนทัดดาวได้แบบสวยๆเลยนะรู้ไปถึงเจดีคนนิชิคาวะค่ะตัวแทนสาวโคกะได้อยู่นะคนนี้โยโกตะนี่ก็สุดเจ๋งคือถ้ามองแล้วนะการส่งรายชื่อแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยของฝ่ายหญิงดูจะเบากว่าฝ่ายชายแต่ฝีมือโอ้โหไม่น่าจะเบาค่ะน่าจะหนักเลยหนักทั้งคู่เลยเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายของญี่ปุ่นเนี่ยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนี้นะในรอบแรกไทยไม่เจอกับญี่ปุ่นก็จริงนะคะไทยร่วมสายกับออสเตรเลียและมองโกเลียแต่แอดคาดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไทยก็จะเจอญี่ปุ่นในรอบลึกๆแน่นอนเพราะสาวไทยเขาก็หวังแชมป์ค่ะพวกเราก็ต้องหวังแชมป์ไปกับเขาก็ต้องให้ผ่านญี่ปุ่นไปให้ได้เนี่ยก็เลยนำรายชื่อสาวญี่ปุ่นที่ออกมาเนิ่นๆเลยนะมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ดูได้ทราบกันแฟนๆวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเห็นรายชื่อสาวญี่ปุ่นแล้วเป็นอย่างไรไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดหลักมาเท่าไหร่เลยนะคะมีผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่เพียง 2-3 คนเท่านั้นนอกนั้นชุดสโมสรล้วนๆหรือว่าชุดรองชุด B ของเขานะสาวไทยเนี่ยจะเอาชนะญี่ปุ่นได้หรือไม่จะเอาชนะได้กี่เซตแอดรู้สึกนะว่าสาวไทยมีสิทธิ์ชนะญี่ปุ่นชุดนี้ได้นะแต่ถ้าไม่ชนะก็คาดว่าน่าจะแข่งสักประมาณแบบ5เซตอ่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมเห็นรายชื่อเห็นหน้าค่าตาของญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างคะยิ่งสาวแนนทัดดาวนะจะต้องมาเจอกับเพื่อนเก่าหลายคนเลยนะโอ้โหพร้อมปะทะพร้อมฟาดแบบรอแล้วนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะรูปแบบเกมของไทยในรายการซีวีลีกที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆบอลคิดว่าเราไปแข่งเก็บคะแนนหรือว่าแข่งรายการที่ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราจะชนะได้มากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถ
พอไฟฝีมือกับญี่ปุ่นได้ไหมจีนได้ไหมในรายการที่จะเกิดขึ้นนะชิงแชมป์เอเชีย30สิงหาคมนี้แล้วนะถึงวันที่6กันยามีเก็บ World Ranking ด้วยเราส่งกันฟังเรื่องนี้หน่อยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้ด้วยค่ะ